โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Sims 2 2011นะคะพบกับผมแมงจิฟุกกับตอนเครื่องมือการสร้างนะฮะก็หลายคนคงรู้ใช่ไหมว่าเครื่องมือการสร้างเป็นยังไงนะฮะก็อธิบายเลยอันแรกมือไว้จับสิ่งของนะฮะจับสิ่งของลองอันไม่ได้เราจับสิ่งของได้แต่พวกเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะฮะแล้วก็เครื่องมือก๊อปปี้เราสามารถก๊อปปี้ได้ทั้งสีผนังอันนี้นะฮะบางคนแบบมันมีอันหนึ่งอย่างเช่นไอ้เนี่ยอันเนี้ยมันก๊อปยากมากเลยอ่ะไอ้รั้วเนี่ยก๊อปตรงนี้ก็ไม่ได้เราก๊อปได้แค่ตรงนี้นะฮะนี่ตรงเส้นเล็กๆมันเนี่ยถ้ามันเปล่งแสงออกมาคือว่าเราก๊อปได้แล้วนะฮะแล้วมันก็จะไปพื้นที่ที่ก๊อปอย่างนี้นะฮะก็สามารถก๊อปได้หมดเนี่ยแหละก๊อปคนไม่ได้ก๊อปตรงนี้ก็ไม่ได้นะบางอันนะฮะโอเคต่อไปคือคอนทุบคอนนี้ฮิตมากเลยนะฮะมันแบบถ้าเป็นบันไดวนเนี้ยทุบทีเดียวก็แตกละแปดแล้วก็ทุบมันทุบบ้านเนี้ยเป้าประมาณนี้นะฮะแล้วก็อะไรนะมุมมอง45องศาไว้แบบดูแบบรูเพดานนี้นะนี่สลักเพดานเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราแบบมีเพดานแต่เพดานด้านบนแบบเราถ่ายคลิปใช่ไหมครับเราจะแบบวางไว้ตรงนี้เพื่อว่าแบบเป็นสีสันของแบบชาของเรานะฮะก็ใช้ได้แล้วไอ้อ่ะเครื่องมือออกแบบอ๋อก็คือแบบสมมติว่าเราอยากแบบเปลี่ยนสีนะฮะแบบอย่างเช่นแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ไหนนี่นายเช่นแบบเอ้ยเราไม่ชอบสีนี้อ่ะไปเปลี่ยนมันนะฮะมันก็จะเสีย15 บาทนะฮะถ้าเป็นคนจริงๆแล้วเสีย15 บาทนี่ประมาณนี้แหละฮะเฮ้ยเหมือนไมซิมเลยอ่ะเฮ้ยลายเหมือนไมซิมได้เลยอ่ะนี่แอปเปิลอ่ะนี่ดอกไม้อ่ะเอ้ยเหมือนไมซิมเลยมาแล้วก็อันนี้คือเครื่องมือปรับกลางคืนมันมีประโยชน์อะไรหรอฮะให้เราเห็นมืดลงหรอไม่ใช่ฮะก็ให้เราแบบเอาแสงสว่างมาเพื่อดูนะฮะก็อย่างเช่นแล้วก็ไฟมาสปอตไลท์อย่างนี้เนี่ยนี่อุ้ยมันสว่างแค่ตรงนี้เหรอวางไว้ตรงนี้นี่อุ้ยมันสว่างนิดเดียวเองเราเอาแบบทั้งทีมเลยถ้ามันยังสว่างไม่พอแม่งเอานี้เลยนี่แน่สว่างไหมไม่สว่างตรงสว่างยังบ้านมันสว่างนะฮะประมาณนี้แหละแล้วก็เราสามารถใช้คอนทุบได้ปั๊มแต่ว่ามันก็มีข้อเสียก็คือแบบเวลาซูมเข้าใกล้ๆมันจะแบบทุบไม่ได้นะฮะมันแบบเสียงโป่งเงี้ยทุบไม่ได้ต้องแบบให้เห็นจระๆอย่างนี้นะถึงจะทุบได้โอเคปรับแสงสว่างอันนี้คือเครื่องมือไว้แบบสร้างสิ่งของเหมือนแบบเราก็สามารถวางแผนผังบ้านอย่างนี้ได้นะอันนี้คือประตูอย่างนี้หรือไม่ก็ข้อดีก็คือไว้สร้างนี่โอ้ยอะไรนะชั้นใต้ดินนะฮะส่วนนี้คือเครื่องมือกับแล้วก็เก็บกับเก็บกับเก็บกับนะฮะโอเคถ้าเรารู้โอ้ยผมเผลอกดวิดีโอเนี่ยบันทึกเรียบร้อยละโอ้ยถ้าเรารู้เรื่องเครื่องมือนะฮะก็แบบสามารถจะใช้แบบคล่องแคล่วว่องไวนะเจอนี้ก็เฮ้ยไม่ใช่เราไม่ใช้อ่ะตุ๊บอย่างเงี้ยนะฮะบางครั้งก็จะมีแบบอะไรนะมีอย่างเงี้ยโผล่มาอย่างเงี้ยทุบแต่หายหรือไม่ก็ทุบแต่ว่ามันมีเทคนิคพื้นนะถ้าใครดูนะฮะก็จะไปที่นี่แล้วก็กดคอนโทรลนี่เอ้ยลบได้ด้วยแล้วก็สมมติว่าถ้าเป็นบันอะไรนะหลังคาใช่ไหมหลายคนแบบคงทุบไม่เป็นคงรื้อไม่เป็นอย่างนี้เนาะคงแบบเอานี้มาทุบได้เว้ยไม่ทันทุบหรอโอ้ทุบแล้วเหรอทุบดินี่นี่มันก็หายไปนะฮะง่ายๆสบายสบายนะฮะมาก็ทุบต่อแม่เอ้ยแม่แม่ประมาณนี้ละก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะฮะขอบคุณครับ